โหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่24มกราคมนะครับก็วันนี้เรายังไม่ได้ลงต่อเนาะเพราะว่า RSI 4ชั่วโมงเนี่ยไม่มีที่ให้ลงนะครับ Time Frame Day ก็ถือว่าลงไปเกือบทดสอบ Bottom แล้วนะครับดังนั้นมันก็อาจจะมีแรงซื้อดันราคากลับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะมีรีบาวด์แล้วก็ค่อยลงต่ออะไรประมาณนี้นะดังนั้นช่วงนี้ก็อาจจะเห็นเอาคอยเริ่มวิ่งเริ่มอะไรกันนิดนึงเพราะว่า BTC มันใช้เวอยู่นะครับคือจริงๆด้วยหลักการเนี่ย BTC ETF พวกมึงจะเทขายจะอะไรยังไงเรื่องของมึงเลยทำไมต้องมาลากเอาคอยลงแทนที่จะปล่อยให้เป็นเอาคอยซีซั่นกลายเป็นว่าเอาแม่งทุบยับหมดเลยเอาหมดไม่ให้ไปแล้วทั้งดาเลยนะครับก็ตามนั้นแหละด้วยกลไกบางอย่างของตลาดอันนี้นะคือถ้าคุณสังเกตว่าปกติคุณเทรดเซตใช่ไหมมันก็จะโอเคมีหุ้นฝั่งธนาคารหุ้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเวลาลงมันก็ไม่ได้ลงพร้อมกันหมดทั้งกระดานนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเก็บเอาไปคิดแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วกระดานพวกเนี้ยมันเป็นบ่อนการพนันของอเมริกาที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าลากตัวเดียวแม่งแดกหมดทั้งกระดานเลยยิงเขาเรียกยิงนกตัวเดียวแม่งนกแม่งล่วงทั้งฝูงเลยประมาณนี้ก็คือแบบโอ้โหยิงกว่าปฏิกิริยาของนิวเคลียร์อีกนะแบบยิงขึ้นไปปุ๊บตุ้ม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 อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหนะก็เอาเป็นว่าใครที่อยู่ในโลกของคริปโตคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าโลกใบนี้มันทำให้คนรวยได้แล้วมันก็ทำให้คนจนได้ภายในแค่2นาทีเหมือนอย่าง OKX เมื่อวาน นะครับผมเดาว่ามันต้องมีข่าวร้ายแหละ OKX อ่ะไม่งั้นมันไม่โดนอยู่ดีลากทุบลงไปหรอกนะครับก็อยู่ดีแบบหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เด้งกลับมานะครับซึ่ง Binance มันก็เคยเกิดอะไรแบบนี้อยู่ดีก็แวบขึ้นไปแล้วก็แวบลงมาเหมือนดาย500อ่ะที่เคยมีประวัติศาสตร์ นะครับก็เอาเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วครั้งที่1มันก็ควรจะมีครั้งที่2นะครับหรือไม่อย่างนั้นคนวงในมันต้องรู้อะไรบางอย่างมันถึงได้เทขายแบบนั้นมันอาจจะแบบว่าก็ลอตเตรียมชู OKX ผู้ถือหุ้นบอกกูเทขายหนีหมดแล้วกูรู้เรื่องกูไปก่อนแล้วแวบไปแล้วเรียบร้อยก็เป็นไปได้นะดังนั้นก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะไม่มีเอ็กเชนไหนปลอดภัยหรอกขนาดพี่ตีกูยังโดนคิวเลยนะอ่ะต่อมาครับเขาบอกนายสปอต Bitcoin ETF buy 100k BTC in 7 day นะครับจริงๆมันจะมีตัวเลขที่เป็นกราฟอยู่ผมไปดูมาแล้วเกรสเกลก็ขายออกไปแล้วแสนหนึ่งนะครับกลุ่มสปอต ETF ก็ซื้อมาแสนหนึ่งนะโดยประมาณนะใกล้ๆเขาเรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วกันแต่เกรสเกลเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับที่ยังเขาเรียกว่าอันนี้คือปล่อยออกมาเนี่ยยังแค่แบบขี้หมูขี้หมาก็ประมาณสักแสนหนึ่งอ่ะยังเหลืออีกประมาณ500,000กว่านะครับมารอดูกันว่าแก๊งของกองทุน9กองทุนเนี่ยจะช้อนเก็บของเกรสเกลได้หมดหรือเปล่านะครับอันนี้คือในมุมมองหนึ่งนะกับมุมมองที่2ก็คือถ้าบอกว่าอ่ะถ้าเกรสเกลบอกกูไม่คอนเวิร์ตจาก GBTC กูไม่เปลี่ยนเป็น ETF ให้พวกมึงไปเทขายกันเองแล้วกันจะขาดทุนก็เรื่องของคุณรับความเสี่ยงกันเองฉันไม่คอนเวิร์ตให้ราคามันก็จะวิ่งไล่ลงไปเรื่อยๆจนกว่า GBTC ของเกรสเกลแม่งหมดหน้าตักคนแม่งแห่ขาย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 สุดท้ายปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปถือ ETF กันเพราะว่าเกรสเกลค่าฟรี 1.5%ส่วน ETF บางเจ้าแบบ 0% ก็มี 0.1% อย่างเงี้ยก็มีซึ่งแม่งถูกกว่าเยอะค่าฟรีคนก็เอ้างั้นกูจะใช้ของเดิมทำไมในเมื่อมีของใหม่ที่มันดีกว่าคนก็แห่หนีกันไปเนาะดังนั้นตอนเนี้ยทั้งถอนทั้งเรื่องของการที่แบบ เทขายทำกำไรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ออกมาในละลอกเดียวกันไหนจะเซลเซียสก็เทขายออกมาไหนจะมีข่าว MT ก๊อกออกมาอีกแล้วไหนจะข่าว FTX ที่ปล่อยของออกมาขายกันอีกทำไมมันต้องมาลุมมาตุ้มกันตอนนี้ล่ะนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะเนี่ยถ้าอยู่ดีอ้าวคอนเวิร์ตอ้าวมันก็ขึ้นเลยดิมันก็ไม่ได้ดินี่แม่งกว่าจะทุบให้หลุดแนวรับได้นี่ก็ช่างแสนลำบาก 40,000 เนี่ยนะครับงั้นตอนนี้จะลากกลับขึ้นมาทะลุ 40,000 ได้ไหมก็ไม่รู้
แต่ถ้าลากขึ้นไปผมก็มองว่าโอเคอาจจะเป็นเดดแคทบ้าวิ่งไป4-2 4-3 4-4โซนนี้แล้วถ้าไม่ผ่านก็เตรียมมุดลงต่อนะครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยจาก49,000ลงมา39,000 38,900กว่าๆตรงเนี้ยมันก็ประมาณ10,000เหรียญแล้วถ้ามันลากลงต่อเลยมันก็ดูน่าเกียดไปมันก็ต้องมีแบบอ่ะฉันขอเอาขึ้นอีกข้างนิดนึงก่อนละกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ถามว่าทุบลงมาเนี่ยบอทแม่งเก็บของหมดใครเปิดบอทเปิดอะไรรันเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่าคนเทรดโดยปกติเนี่ยทั่วโลกเนี่ยใช้บอทกันนะครับผมว่าเกิน60-70%เขาใช้บอทนะครับซึ่งเขาก็จะตั้งไว้ว่าโอเคใช้4 ชั่วโมงโอเวอร์โชว์ไทม์เฟรมเดย์โอเวอร์โชว์วีคโอเวอร์โชว์กูซื้อตั้งไว้แค่นี้ง่ายๆพอทำเฟรม1 ชั่วโมงหรือ15 นาทีหรือ4 ชั่วโมงวิ่งแตะโอเวอร์บอทกูก็ขายมันเป็นเรื่องธรรมดาของบอทที่มันทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มันก็พยายามเก็บแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะรอให้ RSI เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเกือบชนสัก40 โซน 40 โซน 50เนี่ยมันค่อยทุบต่อก็เป็นไปได้ดังนั้นตอนนี้คุณก็จะรอดูเอาว่า RSI มันจะยืนเหนือ50ได้ไหมถ้ายืนเหนือ50ไม่ได้ก็แปลว่านั่นแหละคือสัญญาณที่จะเอาลงต่อนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูข่าว Bitcoin เขาบอก Price List 30K นะครับ Arthur Hayes นะครับไอตัวนี้ก็โผล่มากูคือกูทุบอย่างเดียวปล่อยข่าวฝัดอย่างเดียวคุณเห็นอะไรนี่ไหมไหลหัวไหลตอนนี้แอบมองว่าอ่ะ4,300เบรกตรงนี้ได้อาจจะมีโอกาสที่จะทำ Reverse Head and Shoulder แล้วก็รีบาวกลับตัวขึ้นมาเดี๋ยวดู Target คร่าวๆผมก็มองว่าอาจจะมาได้ครับ415 416 417 418แถวๆตรงนี้ที่เป็นโซนแนวต้านเนี่ยเห็นไหมกรอบเนี้ยที่จะเป็นแนวต้านเนี่ยก็คือถ้าเด้งกลับขึ้นมาโซนนี้แล้วไม่ผ่านก็คือลงต่อก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดมืด ต่อมาอีเธอเรียม ETF ก็บอกเตรียมตัวนะมันอาจจะมาเร็วกว่าที่คุณคาดเดากันเอาไว้ก็ได้นะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีแผนกันว่าโอเคสำหรับอีเธอเรียม ETF นะครับในส่วนของ next deadline นี่อันนี้มาดู2024ก่อนอันนี้ผ่านไปแล้วนะครับวันที่1 25นะครับอันนี้ backlog นะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดจุยดีวันพรุ่งนี้ backlog บอกกูใช้งานได้แล้วว่าอีเธอเรียมจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับอาจจะวิ่งปั๊มขึ้นไปแล้วโดนดัมลงมาก็ได้ไหมก็ได้หรือจะไปประกาศอีกทีนึงก็คือช่วงประมาณเดือน5ตรงนี้เลยเดือน5เดือน6เดือน7เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับช่วงที่เป็นหลังจากบูรันไปแล้วก็โอเคผมว่าช่วงนี้ไม่น่าผ่านน่าจะไปผ่านช่วงบูรันมากกว่าเนาะมันดูมีอะไรให้น่าค้นหามากกว่านะไม่รู้นะในความคิดผมนะถ้าไม่งั้นช่วงนี้มึงจะดาวก็ดาวเลยบิตคอยน์มึงตายไปเลยไม่งั้นอีเธเรียมก็วิ่งยับในช่วงที่บิตคอยน์ลงไปฮาฟวิ่งเนี่ยก่อนจะฮาฟวิ่งเนี่ยนะครับก็อีเธเรียมบอกเดี๋ยวกูสวนให้ดูนะครับแล้วก็พอบิตคอยน์ฮาฟวิ่งเสร็จปุ๊บอีเธเรียมบอกกูตายแล้วเรียบร้อยนะครับก็ปล่อยให้บิตคอยวิ่งต่ออะไรประมาณนี้ก็ต้องดูว่ามันจะมาพรุ่งนี้ไหมถ้าไม่มาก็ไปนู่นเลยเดือน5เดือน6นะครับซึ่งเป็นช่วงหลังฮาฟวิ่งที่คิดว่ามันดูสมเหตุสมผลที่มันจะมานะครับอันนี้ในมุมมองผมนะใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับ Socket Protocol Recover นะครับ To Third of Stolen Ethereum From Hack นะครับอันนี้ก็ได้เงินกลับมาประมาณ 3.3 ล้านซึ่งถามมาเยอะไหมก็ตัวเลขนี้คงไม่ได้เยอะเท่ากับที่มันกำลังจะโดนเทขายดังนั้นข่าวนี้อิกนอร์มันไปคุยไพรซ์อินครีส 10% นะครับก็ถือว่าในช่วงที่ผ่านมานี่คุยเป็นตัวที่ลงไม่หนักมากนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังลุ้นว่ามันจะทำ Rounding Bottom สำเร็จไหมถ้าเบรก 1.4 ได้ตอนนี้ผมบอกแม่งก็บินถ้าเบรกไม่ได้ก็รอไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าววันนี้นะครับมีอะไรบ้างมีเบลอนะเบลอวันก่อนผมให้ไว้ใช่ไหมให้เก็บ 0.58 ถ้าไม่หลุดเป็นไงวันนี้มิ่งมา 6.7 แล้วนะ 0.67 แล้วนะกำไรอย่างน้อย 10% แล้วซุยนะครับไซด์เวย์ปรับฐานขึ้นต่อนะยังไม่ได้ดูว่าลงแรงนะ AKT Acash อันนี้ไม่เคยดูมาก่อนแต่ว่าก็ดูเป็นอัพเทรนขึ้นมาที่จาก 2.3 วิ่งมา 2.8 ได้ออดี้นะครับยังใช้เวออกข้างนะแต่ว่าดาวเทรนมาแล้วพันแคทนะครับอันนี้ใช้เวอยู่ยังไม่มานะครับ OKB นี่กระตุกมา
จริงๆมันเยอะกว่านี้นะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแถวๆ47แล้วเห็นบอกว่าจะมีข่าวว่าจะออกมาช่วยนะครับเออดังนั้นก็ใครที่โฆษณา OKB ไว้นะครับก็ตามนั้นนะช่วยๆกันดึงคนกลับมาละกันนะครับอันนี้เราไม่โฆษณาให้ใครนะครับเพราะว่าไม่มีใครโฆษณากับเราอ่ะต่อมานะครับ Daily Analysis นะครับ BTC Ethereum Show AVAX Tier นะครับก็เห็นแล้วนะว่า BTC เนี่ยหลุดแนวรับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังรีเทสแนวต้านนะถ้ากลับขึ้นมาไม่ได้ก็เตรียมลงนะครับต่อมาอีเธอเรียมนี่ก็กำลังปิ่มปิ่มนะครับปิ่มปิ่มถ้าหลุดตรงนี้ก็ลงมาเจอแถวโซนประมาณ2,000แล้วก็โซน1,700 1,800นะครับจุดเก็บของโซลาน่านี่เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ทดสอบโลเดิมหลุดมาแล้วนะครับตอนนี้พยายามกลับมารีเทสอยู่ไม่รู้จะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าอาจจะเป็นการเฟกเอาดัมลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้า BTC ลงต่อก็ไม่แน่รอดนะครับ AWAC นี่ทิ้งเป็นใช้เวดาวลงมาเลยเหมือนกันนะครับมาคล้ายๆกันแนวเดียวกันอ่ะเซเลสเทียนี่แนวรับขาขึ้นกำลังจะหลุดแล้วลุ้นรีเทสนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันอ่ะวันนี้นะครับ XRP นะครับเขาบอกว่าทีดิกไว้0.28เออดูแย่กว่าเอด้านะ ขอไม่พูดแล้วกันนะดูที่ดูแย่กว่าเอด้านี่แต่ก็ไม่รู้นะว่าสงครามของการต่อสู้ระหว่างก.ล.ต.กับ Ripple เนี่ยจะจบยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเรียกง่ายวิ่งกลับลงที่ปั๊มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออตามนั้นเหรียญแม่งยังออกมาอีกเยอะอย่างที่ผมบอกอย่ากาวเยอะนะเออดูจำนวนเหรียญก่อนที่จะกาวด้วยนะครับอ่ะมาในส่วนของตลาดคืนนี้นะครับมีลิสต์เด้งส่วนขึ้นมา1ตัวตลาดช่วงเดย์นะครับมีการกลับตัวขึ้นมาได้เยอะพอสมควรในบางเหรียญนะครับแต่ว่าอ่ะมาดูนี่อาร์ควิ่งมา22เลยนะครับวีคนี้ถือว่ากลับมาติดลบไม่เยอะเท่าไหร่นะดัชนี่ยังไม่ลบนะเออคอกอินุนี่วันนี้วันเดียววิ่งมา18นะครับหลังจากที่สัปดาห์นี้วิ่งลงมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นมาได้พอสมควรแล้วกันอ่ะทีนี้เรามาดูก่อน DXY นะครับทำไมวันนี้ DXY เละเทะขนาดนี้ตัวเลขของ GDP นะครับกับตัว Durable Goods นะน่าจะกำลังจะออกในวันพรุ่งนี้เนาะดังนั้นวันนี้ไม่ได้มีตัวเลขอะไรนะครับแต่ว่าก็โดนทุบลงมานะครับน่าจะลงมารีเทสนะครับแนวรับเส้นเหลืองตรงนี้ที่ผมให้ไว้นะครับถ้าหลุดลงไปก็ลงมาที่ประมาณ 102.6 ต่อนะครับดูจากแท่งแล้วยังอัดมาเต็มข้ออยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะมาต่อที่ทองคำนะครับมีสัญญาณกับตัวรีบาวขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ดูแนวต้านเนี่ยอาจจะวิ่งมาที่โซนประมาณ0.58นะครับที่ประมาณ2,318ถึง2,040ตรงนี้ได้นะครับของเดิมมันเคยขึ้นมาตรงนี้ดังนั้น2,039ตรงนี้คือแนวต้านแล้วกันเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเต้งเตี้ยลงตรงนี้กำลังทดสอบไฮเดิมตรงนี้นะครับอาจจะมีดับเบิลวอททอมหรืออาจจะเป็นมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลเพื่อจะเป็นการรีเวิร์สกลับตัวขึ้นมาได้ไหมก็ได้นะการละทองคำนะครับมาต่อกันที่ S&P มั่ง S&P นะครับตอนนี้ราคาแนวต้านนะครับ4870เบรกได้ขึ้นต่อนะครับดูทรงแล้วทำลายแบริดไปได้นะเออนัสแดกนะครับยังขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Total Market Cap เนาะสภาพตอนนี้คือดาวเรนที่เห็นนะครับเบรกเฟกเอาท์ขึ้นไปกลับลงมาใหม่นะครับวิ่งกลับมาทดสอบโซน 1.51 อีก1ครั้งนะครับเพราะว่าเบรกขึ้นมาเสร็จตรงนี้รีเทสเส้นฟ้าเลยนะครับถ้ายืนไม่ไหวมีโอกาสวิ่งลงมาอีก1รอบนะครับเอออย่างที่ผมบอกแหละคือพอมันเกิดการมุดลงไปในRSIข้างล่างแล้วอ่ะมันก็จะต้องมีการรีบาวด์เนี่ยอันนี้คือจุดเก็บของแหละเวลาที่มันลงทะลุ25ลงไปอ่ะเนาะก็มีให้เก็บของได้ชั่วคราวชั้นๆนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเราจะเล่นชั้นกันเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งมันมีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงมาข้างล่างได้เสมอนะครับตอนนี้ถ้าดูจากภาพรวมของ USDT เนี่ย
ถ้ามันยังไม่หลุดต่ำกว่าแนวรับเช่นนี้มันยังมีโอกาสที่จะแตะล่างแล้ววิ่งขึ้นบนต่อได้แต่ช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ว่าเอ้ย USDT มันพีคแล้วมันต้องลงนะครับมันก็อาจจะย่อลงมาพอแตะปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลากขึ้นต่ออะไรเงี้ยเออ มาในส่วนของ Bitcoin Dominant นะครับเริ่มลากขึ้นมาเนาะสัญญาณตรงนี้กับตัวปุ๊บลากขึ้นมานะครับเดี๋ยวมีรีเทสอีกสักรอบหรือเปล่าเนี่ยประมาณ 51.7 เนี่ยนะครับก็ถ้ารีเทสไม่หลุดก็ BTC ก็จะวิ่งฉายเดี่ยวเหมือนเดิมทีนี้มาดูที่ Bitcoin นะครับที่เมื่อวานนี้เราตีเส้นเนี่ยมันมีเส้นแนวต้านตรงนี้เนาะที่มันกดออกมานะครับแล้วก็ช่วงประมาณบ่าย3นะครับมีการรีบาวขึ้นมานะครับเบรกแนวต้านเช่นกดตรงนี้พุ่งปื๊ดขึ้นไปเลยนะครับพุ่งปื๊ดขึ้นมาถึงโซนประมาณ 4,500 ที่เรามองกันเอาไว้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นไงรีเจคชันลากกลับลงมานะครับตอนนี้กำลังรีเทสเช่นกดอยู่เนาะถ้าไม่หลุดต่ำกว่า 40,000 ลงไปนะครับอาจจะใช้เวออกข้างไปแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวเนาะตรงนี้จริงๆเรามองเป็นรีเวิร์สเฮดแอนด์โชลเดอร์อยู่เนาะแต่มาดูตรงนี้จะเรียกว่าเบรกไม่ได้ก็ได้นะปึ๊บปึ๊บเบรกใช่นะครับวิ่งกลับลงมารีเทสฐานใหม่นะครับต้องดูว่าจะเบรกกลับขึ้นมายืน 4,500 อีกครั้งหนึ่งได้ไหมถ้าปิดแท่งเทียนยืนขึ้นมาเหนือเช่นแนวต้านโซนนี้ได้นะครับมีโอกาสที่เราจะดีดตัวกลับขึ้นไปเราเอาเป้าตรงนี้ก่อนแล้วกันชั่วคราวนะครับถ้าดีดกลับขึ้นมาก็จะมาทดสอบโซนประมาณ 4,800 ถึง 4,900 ดูจากเป้ารีเวิร์สนะครับเป้ารีเวิร์สน่าจะอยู่ที่ประมาณเช่นนี้เลยนะครับ 41,900 นั่นเองนะครับถ้าไม่ผ่านลงต่อแค่นั้นเองนะครับการรีบาวขึ้นมาชั้นๆตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณกลับตัวนะมาดูไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันพีคไปแล้วเห็นป่ะพีค2ทีแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีพีคที่3หรือหลุดใต้แนวรับนี้ก็คือหมดรอบนะครับทีนี้เรามีเทรนขาขึ้นเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคุณจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันราคาเทรนขาขึ้นเนี่ยมันมีการหลุดกรอบไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้กำลังเปิดแท่งโดจิมาอาจจะขึ้นมารีเทสอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยก็ลงได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยแม่งเฟคเอาว่ะโอกาสที่จะวิ่งใช้เวปรับฐานตรงนี้นะครับเพื่อยก RSI ของ Time Frame 4ชั่วโมงกับ Time Frame Day เนี่ยนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันมีที่ลงเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เจ้า Falling Wedge ตัวเนี้ยถ้าเบรกออกด้านบนไม่ได้นะครับกรณีที่เบรกออกด้านบนไม่สำเร็จนะครับเบรกเจ้ากรอบนี้ไม่สำเร็จอาจจะมีโอกาสที่จะใช้เวดาวลงไปข้างล่างต่อเนาะเออแต่ถ้าเบรกข้างบนตรงนี้ได้เราก็มองเป้าไว้ก่อนว่าเอ้ยถ้าผ่านตรงนี้อาจจะขึ้นมาด้านบนตรงนี้เราก็ไปต่อด้านบนต่อได้นะแต่ไม่คิดว่าจะกลับมา48ละกันนะครับมองแล้วคิดว่า42เอ้ย41900กับประมาณ 43,500 เนี่ยโซน2จุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดรีบาวขึ้นมารีเทสละกันอ่ะเรามองจากเจ้าเดสแคทเป้าก่อนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทาร์เก็ตแรกที่จะขึ้นมารีเทสก็คือ41,000 42,500ทาร์เก็ต2นะครับ 0.45 ทาร์เก็ต3และ 0.5 นี่438นะคิดว่าไม่แน่ผ่านนะครับคิดว่าไม่แน่ผ่านเออน่าจะโดนกระชากกลับลงไปได้เออเพราะว่าเราจะลองตีเส้นนี้เป็นแนวต้านดูก็ได้เห็นปะมันน่าจะมาจบแถวๆ425ตรงนี้แล้วก็กระชากวิ่งลงไปเลยมันก็จะเกิดการสัญญาณรีเจ็คที่อาจจะดูค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแล้วกันนะเออถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็จะรีเจ็คค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะวิ่งลงแรงด้วยเช่นกันเนาะเอออันนี้คือในมุมมองตอนนี้ว่าเอ้ยถ้ารีบาวตรงนี้ทะลุออกมาได้ก็จะมาเจอกันตรงนี้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ใช้เวแล้วก็วิ่งดัมลงไปข้างล่างอีกทีนึงนะครับตอนนี้สัญญาณกลับตัวยังไม่ค่อยชัดนะทั้ง3อินดิเคเตอร์ยังไม่เกิดนะครับบวกกับ CPR ของเราตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัว pivot แนวต้านเนี่ยแม่งตั้งอยู่ตั้งแต่411ตรงนี้ยัน418ตรงนี้เลยนะครับต่อมาดู EMA นะ
ติดอันนี้ครับ EMA นี่มากดแล้วที่เราเด้งกลับมาได้เพราะว่าเส้น EMA 100มันซัพพอร์ตช่วยมานิดหนึ่งนะครับแนวต้านตอนนี้ที่เห็นจะอยู่ประมาณ411ถึงประมาณ42,000คิดว่ายังไงก็ไม่แน่ผ่านแนวต้าน43,000ไปได้มองไว้ว่า42 43เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่อาจจะมีฟุกเด้งกลับมาแล้วก็ลงกลับลงไปอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ก็เดาว่าอย่างนั้นเพราะว่าหลายเส้นมันเริ่มที่จะครอสตัดกันแล้วนะส่วน time frame week นะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวมันคงวิ่งมาหาเส้น EMA 20นี้ก่อนแหละนะครับแล้วค่อยว่ากันว่าแตะแล้วจะเด้งขึ้นไหมเส้น week นะครับเปิดกับตัวเปิดโดจิเปิดแท่งลงมาอยู่นะครับแต่ว่ามีแรงซื้อดันมาเกือบครึ่งหนึ่งคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็ใช้เวนิดนึงแล้ววิ่งลงมาข้างล่างนะครับโซนประมาณเนี่ยอย่างน้อยต้องแตะ EMA 20ก่อนถึงจะเบาส์ขึ้นไปนะโดยปกตินะมาดูตรงนี้ เนี่ยวิ่งมาปึ๊บแตะเห็นไหมแล้วมีเบาส์ขึ้นมานิดนึงแต่ตรงนี้ถือว่าแตะแล้วลงยับนะอันนี้ลงขึ้นไปปุ๊บลงมาแตะเห็นไหมแตะเสร็จเด้งขึ้นมาแล้วลงต่อตอนนี้ขึ้นไปแตะเด้งขึ้นมาแล้วลงต่อนะครับดังนั้นส่วนใหญ่มันมักจะต้องวิ่งมาหาเช่น EMA 20เสมออ่ะก้อนนี้ก็เหมือนกันปั๊มขึ้นไปสุดท้ายลงมาหาเช่น EMA 20แบบทะลุทะลวงลงไปเลยนะครับไม่ได้คิดว่าจะเบาตรงนี้เลยนะครับคือลงปุ๊บทะลุปั๊บไปเลยอ่ะตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาเด้งเช่นแดงขึ้นไปเด้งเช่นแดงขึ้นไปตรงนี้ลงมาไม่แตะแล้วนะครับเริ่มไม่แตะแล้วสุดท้ายไปนี่ลงมาแตะเช่นแดงเด้งกลับขึ้นมาแล้วลงต่อยาวๆดังนั้นไอ้ก้อนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันยังลงมาไม่เจอเช่นแดงเลยตั้งแต่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยดังนั้นลงมาหาเช่นแดงแล้วเด้งหรือทะลุเช่นแดงแค่นั้นเองสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือถ้ามันลงทะลุเช่นแดงมันก็จะมาหาเส้นเขียวทั้งสองเส้นตรงนี้เนาะดังนั้นคิดว่าไอ้เขียวตัวนี้น่าจะเอาอยู่นะครับไอ้เขียวตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง33โดยประมาณทำเฟรมมันคุณก็เห็นแล้วว่าเอ้ยแม่งรีเวิร์สแฮมเมอร์มาเลยว่ะก็ตามนั้นนะครับดังนั้นตอนนี้4ชั่วโมงเนี่ยเกิดสัญญาณการแตะเส้นแล้วรีเจ็คลงมาด้วยผมอาจจะไม่ได้ตีชิดมากอ่ะตรงนี้จริงๆมันเหมือนมันเบรกออกมาแล้วนะเห็นปะเบรกเสร็จตอนนี้ตีเส้นชิดมาแล้วนะครับว่าจะยืนอยู่ไหมนะครับอยู่ระหว่างเส้น EMA 20กับเส้น9นะครับก็ถ้าหลุดกลับลงมาก็ลงมารีเทสโลเดิมกันอีกสักรอบหนึ่ง 39,000 เนี่ยนะครับอ่ะมาต่อที่ด้าบ้างเอ้ยไม่ใช่ดิอีเธอเรียมบ้างอีเธอเรียมก็มีรีบาวขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับประมาณ216ตอนนี้วิ่งกลับมาที่226นะครับก็ขึ้นมาประมาณ100เหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เริ่มเปิดแท่งกลับตัวมาเช่นกันนะครับสัญญาณตอนนี้ก็มีเช่นซัพพอร์ตโซนอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยมาดูใน1ชั่วโมงมีซัพพอร์ตด้านล่างนะครับก็ถ้าไม่หลุด 2,200 ไปอาจจะยังไม่เกิดนิวโลแล้วกันแต่ถ้าหลุด 2,200 ไปเจอกันข้างล่างนะตั้งแท่งรอไว้ 2,100 2,000 เนี่ยอ่ะพี่บีนะครับลงมาด้านล่างนะครับจากที่เราตีเช่นสีฟ้าไว้ตอนนี้มันทะลุลงมาแล้วใช้เวอยู่ในกรอบสีฟ้าที่เดิมนะโซน300ถึง290คือกรอบแนวรับแนวต้านของพี่บีนะครับอาชัยเนี่ยเราจะเห็นว่ายังไม่ได้ขึ้นไปไหนนะครับตอนนี้ยังมีสัญญาณรีเจ็คอยู่นะครับแปลว่าไอ้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการทำทูท็อปไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูเป้าทาร์เก็ตของ BNB กันนิดนึงหลังจากที่หลุด2ท็อปไปนะครับโอ้ทาร์เก็ตถึงแล้วนะ289หรือประมาณ290เนี่ยก็ถือว่ามันถึงเป้าแล้วแต่ว่าตรงนี้ลักษณะลงมาก็เหมือนอยากทำแบร์แฟกต์ดังนั้นผมว่ามารอเก็บที่277ข้างล่างแล้วกันเอด้านะครับเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะครับลงมา 4,500 วิ่งกลับขึ้นมาไม่ผ่าน 4,800 ป่ะโดยประมาณเนาะไม่ผ่าน 4,800 นะครับยังวิ่งใช้เวปรับฐานกับตรงกับตัวอะไรกันอยู่ตรงนี้อ่ะเราลากต้านออกมาเพิ่มโลตรงนี้ยังเป็นโลเวอร์โลอยู่ยังไม่ได้เกิดสัญญาณกับตัวอะไรทั้งสิ้นยังมีที่ให้ลงอีกประมาณช่องนึงนะครับสำหรับ A ได้ใน Time Frame Day นะครับ
ก็ยังมองไว้อยู่ว่าอีกก้อนอย่างนี้ถ้าเกิดมันร่วงลงมากดลงมาแบบนี้นะครับก็คงลึกสุดใจหรืออาจจะทะลุตามฟอร์มตามนิสัยนะครับดังนั้นยังมองไว้ที่โลเดิมนะผมยังให้เป้าเอาไว้ว่าถ้าหลุดไอ้4,600ตรงนี้ลงไปก็คงมาที่0.618นะครับที่โซน4,100นะครับอันนี้สำหรับเอดาทะลุทะลวงได้หมดนะครับแม่งยิ่งกว่าชาววานอีกต่อมาวันนี้มาดูใครมาดูชาชุยเฮ้ยไม่เปลี่ยนภาษาว่ะชุยนะครับชุยเราจะตุยไหมไทม์เฟรมเดย์ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าดันขึ้นมาแล้วมาติดแนวต้านเนาะเออถามว่าต้องดูว่ายืนอยู่หรือเปล่าดีกว่ามาดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย1 2 3ใช่ไหมมันทำเฮดแอนด์โชเดอร์เสร็จมันวิ่งลงข้างล่างพอลงข้างล่างเสร็จตรงนี้มันเบรกเอาท์ขึ้นมาได้นี่ก้อนนี้มันมีการเบรกเอาท์ออกมานะครับพอเบรกเอาท์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเทสเสร็จปั๊มขึ้นมาใหม่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าให้มองกรอบแนวต้านน่าจะมีโอกาสวิ่งกลับขึ้นมานะประมาณโซน 1.31 นะครับถึงกรอบด้านบนตรงนี้นะครับ 1.44 เนาะถ้าเกิดขึ้นมายืนไม่ได้ก็อาจจะเกิดดีเจ็คกลับลงมาข้างล่างได้เหมือนกันนะเออทำเฟรม4ชั่วโมงคือขึ้นแบบไม่สนใจว่าบิตคอยน์มึงจะร่วงเลยนะไม่ให้เกียรติกันเลยเออเนี่ยวิ่งปั๊มขึ้นมาไม่สนใจ1ชั่วโมงแบริดยังไม่เกิดนะวอลลุ่มยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็น2แท่งนี้ที่มันเปิดแดงออกมานะครับเริ่มมีพลังมากกว่าแล้วแท่งนี้นะครับยังเปิดแท่งสวนกลับมาได้นะดังนั้นคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมีรีเทสนะครับโซนประมาณ 1.2 ถึงประมาณ 1.23 ถ้ารีเทสโซนนี้แล้วชนเส้นนี้เมื่อไหร่อาจจะวีเด้งขึ้นได้อีกสักรอบนึงแล้วก็อาจจะจบรอบแล้วนะครับมาต่อที่เซนะครับเซนี้ก็ขึ้นสวนมานะครับแบบไม่สนใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าตีเส้นแนวรับ1ชั่วโมงคือมีการหลุดเทรนขาขึ้นทีนี้ก็ต้องดูว่าเส้น EMA ต่างๆเนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตรับเอาไว้ได้หรือเปล่าแนวรับสำคัญคือ6,400ตรงนี้ถ้ามาตั้งฐานยืนโซน6,300ไปปลาย6,400ตรงนี้ได้เนี่ยอาจจะมีลุ้นนะครับที่จะใช้เวออกข้างแล้วก็ค่อยๆขึ้นกลับไปเออตอนนี้เพิ่งเปิดแท่ง L มาแป๊บเดียวนี่เป็นไงเปิด L มาแท่งนี้ปึ๊บแดงปาดกลับลงมานี่เลยนะครับดังนั้นก็นะถ้าซื้อก็ต้องมาซื้อตั้งแต่แท่งนี้นะคุณเห็นเนี่ย N graphing เนี่ยนะครับเออเป็นแท่งกลับตัวที่เหมาะแก่การเข้าซื้อมากนะครับเปิดแท่งนี้มาเปิดเขียวปุ๊บตามไปเลยนะครับก็มีโอกาสขึ้นมาพอติดต้านปุ๊บก็เพ่นแล้วนะครับรีบเพ่นให้ไวอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแท่งที่จะช็อตเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยเขียวมาปื๊ดอยู่ดีๆอีกแท่งหนึ่งแม่งแดงป๊าดลงมาอย่างนี้พอหลุดช็อตนะครับก็ลงมาได้นิดนึงเนาะแล้วก็เด้งขึ้นใหม่ๆนี่ก็เปิดเอ็นกราฟมาอีกหนึ่งรอบก็ลากลงเห็นป่ะพอลากลงตรงนี้เราคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมึงทำทูท็อปหลุดแนวรับโซนเท่าไหร่7,639คุณก็เปิดช็อตตามลงมานี่ได้เลยนะครับอันนี้คือเทคนิคในการหาจุดกับตัวในการเข้าช็อตหรือเข้าลองแล้วกันนะครับถ้าคอนเฟิร์มได้แท่งเทียนแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะลงในแท่งต่อไปก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยแท่งต่อไปลงแล้วแท่งต่อไปมันจะกลับมาไม่ได้มันก็กลับมาแดกสต็อปลอสเราได้เสมอถ้าเราตั้งมัน นะตามนั้นนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เขาจะมาตั้งสต็อปลอสกันหลังตรงนี้แล้วเป็นไงพอเราตั้งหลังตรงนี้แท่งนี้ขึ้นมาแดกเออนี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงนะครับตอนนี้เปิดแท่งกับตัวมาลุ้นรีเทส6,300ไปปลายกับ6,400ว่ายืนไหวไหมถ้ายืนไหวเคอาจจะได้ไปต่อนะครับแต่ถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยลงรีเทสอีกรอบนึงอาจจะไปเลยนะหลุด5,600ก็บายบายนะครับเราก็มาที่โชว์นะเป็นไง 3S SSS นี่1 2 3 4 5จริงๆถามว่าจบเนี่ย1 2 3ไม่รู้นะเออเอาเป็นว่าลักษณะตรงนี้มันอาจจะเป็น B ก็ได้แล้วตรงนี้แม่งกำลังจะวิ่งทำ
ขา C ต่อเนี่ย1 2 3 4รีเจ็คเสร็จลงนี่5จบที่70นะอาจจะมีลุ้นไปต่อหรือเปล่าไม่รู้นะเออแนวรับของโชว์ตรงนี้จริงๆเราเคยขีดเส้นไว้เห็นไหมมันกลายเป็นแนวต้านไปแล้วเออเนี่ย โชว์ถ้ารีบาวกับขึ้นมานะครับไม่ผ่านโซน90กับ92ไปเนี่ยอาจจะยังลงไม่จบอาจจะมีโอกาสลงต่อเหมือนกันนะครับทีนี้เอาเส้นดาวเทรนตรงนี้เนี่ยลากเส้นตรงนี้ออกมาเส้นดาวเทรนตรงนี้นะครับเหมือนกันเพิ่งเบรกขึ้นไปไม่ทันไรเปิดเอ็นกราฟฟิ้งสวนลงมานะครับทดสอบแนวรับโซน85ถ้า85รับอยู่อาจจะรอดถ้า85รับไม่อยู่ก็ลงไปหา80ที่เดิมอีก1รอบนะครับแล้วก็ถ้าหลุด80ลงมาเช่นนี้นะเห็นไหม70รอท่านอยู่นะครับอ่ะต่อมา AWAC นะครับวันนี้เราไม่ได้ทำเออ AWAC นะครับวันนี้เจ้าคอกสวนนี่อันนี้เป็นบอร์ดดิ้งดาวเนาะตามนี้ผมเคยบอกแตะบนไม่ถึงแตะบนตรงนี้แตะล่างหนึ่งทีอันนี้แตะบนนะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเบรกเอาไปไม่ได้มีโอกาสที่เราจะลงมาแตะล่างอันอีกทีหนึ่งไหมไม่รู้นะครับแต่ถ้าแตะล่างอีกทีนี่ชิบหายนะเออ แนวรับตรงนี้ขึ้นไปหลุดนะครับกลับมาปึ๊บเด้งกลับมาตรงนี้ทะลุไปแล้วแต่วันนี้กลับขึ้นมายืนแล้วพยายามรีเทสอยู่นะครับลุ้นว่าจะรีเทสอยู่หรือเปล่านะครับเปิดรีเจ็คลงมาอีกหนึ่งรอบนะครับเออสำหรับตอนนี้นี่เราจะเห็นว่าขึ้นเขียวแท่งหนึ่งแดงแท่งหนึ่งเลยคือเหมือนแม่งพยายามทุบตลอดเวลาว่ากูจะเอาลงกูจะเอาลงอย่างเงี้ยเออก็เป็นช่วงวัดใจนะครับว่าคุณจะกล้าเข้าสวนตลาดหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับอ่ะสัญญาณเท่งดาวเทรนตรงนี้มีการเบรกออกมานะครับมีการทดสอบแนวรับอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าทุบหลุดก็กลับมาเจอกันที่ 29.6 นะครับและ 27.5 แต่ถ้าทุบไม่หลุดแท่ง5ทุ่มมีไส้ดันราคากลับขึ้นมาก็เตรียมโฟโมดันขึ้นไปนะครับแนวต้าน 32.4 ถึงประมาณ 35.4 นะครับโดยประมาณเนาะเออต่อมามาที่เทียเทียนี่ก็เหมือนจะกำลังจะเบรกแนวต้านได้ตรงนี้เหมือนกันคือทุกเหรียญเท่าที่เห็นตอนนี้เหมือนวิ่งขึ้นมาเสร็จเบรกปุ๊บอีกแท่งนึงนี่รีเทสทันทีเลยเนาะดังนั้นตอนนี้เหมือนเทียนะครับรีเทสโซน16อีก1ครั้งนะครับถ้าตรงนี้ยืนไม่ไหวแล้วหลุดใต้ทำนิวโลนะครับก็ลงมาตรงนี้กลายเป็นเฟกเอานะแล้วก็ดัมลงมาข้างล่างอีก1รอบนะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ14กับประมาณ12ที่เดิมนะครับTRB TRB อย่างที่บอกคือขา B จบแล้วลง C ต่อนะครับ Time Frame Day เป็นไงนี่ล่วงยับทีนี้ตีคร่าวๆดูก่อนอยากรู้นะครับโอ้โหดูใช่นั่นสิเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมโอ้โหเละนะเนี่ยไม่อยากจะคิดว่า X10 นี่มึงจะวิ่งติดลบเลยไหมถ้าเกิดมึงตีอย่างเงี้ยมันไม่น่าได้นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราจะตีได้อย่างเดียวก็คือจะตีด้วยอะไรดีตีด้วยฟีโบแล้วก็หาจุดปรับฐานมันแล้วกันนะครับเออจุดปรับฐานก็ถ้าขึ้นตรงนี้มาที่ 100% เนาะตอนนี้มึงตีไม่ได้เนาะเออหรือไม่งั้นก็ต้องมาวัดตรงนี้อ่ะก็วัดไม่ได้อีกอ่ะเออดังนั้นตอนนี้ถามว่าจะวัดยังไงวัดไม่ได้เพราะว่าอีไส้นี้แม่งขึ้นสูงเหลือเกินแล้วราคาตอนนี้โอ้โหดีเจ็คโคตรแรงเนี่ยแบร์ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เรียบร้อยนะครับ Time Frame Week นี่วิ่งลงมาแตะใกล้ๆโซนแนวรับแล้วนะเกือบจะ50แล้วนะตอนนี้แตะเป็นครั้งแรกที่วิ่งลงมาแตะเส้นวีคนะเห็นปะดังนั้นเร็วๆนี้ถ้าโชคดีมันอาจจะมีรีบาวด์เด้งขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าหลุดเส้น EMA 20ใน Time Frame Week เนี่ยก็คงจะลงยาวลงมาหา50กับแท่ง100ตรงนี้นะครับประมาณ47อันนี้คือลงอีกเยอะเลยนะหนักเลยนะ
เออสำหรับ TRB นี่ rounding top มาอย่างนี้เลยนะตอนนี้ลุ้นแล้วกันนะให้มันรีบาวขึ้นมาสักนิดนึงแล้วลงต่อแล้วกันนะเออเพราะดูสัญญาณตอนนี้เหมือนไม่อยากอยู่แล้ว ปั่นขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับแท่งเดก็ยังทิ้งอยู่นะครับเออ4ชั่วโมงบอกโอ้ยมึงทะลุบอททอมแล้วมึงยังจะเอาลงอีกเหรอเนี่ยเออยังเบรกกลับขึ้นมาไม่ได้นะแท่งกับตัวยังไม่ชัดยังไม่มีนะครับตอนนี้เออแต่ว่าถามว่าลงมาขนาดนี้อายชัยขนาดนี้ก็ต้องดูว่าคุณจะกล้าเล่นเหรียญนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยกดลงมายังเบรกไม่ได้นะครับรอดูอีกสัก 2-3 แท่งถ้าลงมารีเทส100ไม่หลุดอาจจะมีสัญญาณกับตัวให้เราได้เข้าก็ได้มาลุ้นกันดูโซน100สำหรับ TRB ถ้าหลุด100ตัวใครตัวมันนะครับเพ่นเออINJ Direct Injection ตัวนี้ก็ลงมาหลังจากเบรกเสร็จทำ Lower Low ลงมาใหม่นะครับเราจะเห็นแนวต้านนะอยู่ที่ 34.5 ที่เคยให้ไว้เหมือนเดิมเลยขึ้นปุ๊บไม่ผ่านโดน Reject กลับลงมามีเส้นแนวรับขาขึ้นระหว่างตรงนี้นะครับถ้าหลุดใต้เช่นนี้นะครับประมาณโซน3เท่าไหร่เนี่ย32แล้วกันหลุด32ลงเทส30อีกรอบหลุด30ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับช่วงนี้ตลาดแบบนี้ตัวใครตัวมันนะครับหลุดก็เพ่นออกไปก่อนนะไปนั่งดูนอกสนามก่อนนะครับใจเย็นๆนะช่วงนี้นะครับมันเล่นกับใจคนเหลือเกินเพราะบางทีมันอาจจะลากกลับขึ้นไปเลยหรือบางทีมันก็อาจจะลงต่อยาวๆอีก3เดือนเลยก็ได้อย่างที่ผมคิดไว้อ่ะมาที่ XRP นี่โอ้โห 0.28 จะมาไหมมาดูวีคกันก่อนของเดิมอยู่เท่าไหร่นี่เห็นไหม 0.29 ไม่ใช่ 0.28 นี่ 0.29 มันคอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนบอกเอาไว้แล้วดังนั้นถ้าลงมาตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะลงมาเล่นกรอบเนี้ยโลเดิมมันคงไม่ได้ทุเรศขนาดลงไปถึงตรงนี้เพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นเวฟ1ลงเวฟ2อะเนาะตรงนี้อาจจะแบบใช้เวปรับฐานนิดนึงแล้วก็เตรียมวิ่งขึ้นสู่เวฟ3ใหญ่ก็ได้นะนี่อันนี้คือเส้นขาขึ้นนะครับกำลังทดสอบปริ่มๆนะอาจจะมีลุ้นรีบาวนะถ้าเด้งเบรกแนวต้านกรอบด้านบนตรงนี้ออกไปได้นะแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้หรอกว่าจะเบรกได้หรือเปล่าเส้นกดเยอะมากมหาศาลนะครับ ถ้าเห็นไม่ดีนะครับหลุดใต้ 0.5 นะครับก็น่าจะไต่ลงมาตามเส้นนี้เลยนะลงมาเล่นกันข้างล่างตรงนี้นะครับกรอบ 4,000 หลุด 5,000 ลงมา 4,000 ตรงนี้หลุด 4,000 นี่ลงมา 3,000 ตรงนี้นะครับอีก2เป้าถามว่าลงได้ไหมผมว่าให้ต่ำสุดที่ 0.4 เท่ากับ ADA แล้วกันถือว่าให้เกียรติแล้ว โอเคเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่ให้เก็บน้องเนี่ย มาดูกันว่าเก็บได้ไหมแค่นั้นแหละเพราะเราเห็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยเมื่อวานเนี้ยแม่งต้องแตะไอ้เส้นนี้แน่ๆเลยเส้นแนวรับเส้นล่างเนี่ยที่เราตีเส้นไว้เนี่ยก็ปิ่มๆนะเกือบถึงนะเห็นไหมปิ่มๆนะเออเกือบ 2.4 นะครับก็แตะขึ้นไปปุ๊บไม่ผ่านโดนลากกลับลงมาใหม่เนาะลากกับเอ็นกราฟขึ้นมายังไม่ทันไรวิ่งลงใหม่แล้วสงสัยแม่งมึงมาดูคลิปกูปะเนี่ยเลยลากลงนะมีบูลิตไดเวอร์เจนซ่อนอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ให้ขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้ที่มันโค้งๆมาแบบนี้อาจจะมาเทส 2.4 อีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าได้ 2.4 ก็อย่าลืมเก็บแล้วกันนะครับน่าจะเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนรอบที่3แล้วอาจจะกลับตัวขึ้นได้เอออันนี้ก็ต้องวัดดวงวัดใจกันแล้วนะสุดท้ายคอกอินุคอกอินุใช่ไหมโพลิเน็กบายบิดกูคอยคอกอินุน่าจะตัวนี้บิดเก็ตคอกอินุมีสัญญาณกลับตัวนะครับเด้งกลับขึ้นมาตรงนี้หลังจากที่ลงไปเยี่ยมยมพบาลมานะครับแล้วก็พอเบรกนะครับเบรกตรงนี้ได้เริ่มขึ้นมายืนนะครับเริ่มขึ้นมายืนแล้วแต่ยังดูเราชงแล้วก็ยังไม่ได้ค่อยจะมีแรงเยอะสักเท่าไหร่แต่ลักษณะเหมือนกำลังทำบูแฟก
พื่อที่จะขึ้นต่อนะครับถ้าเบรก 1,320 ได้ก็อาจจะมีลุ้นขึ้นต่อละกันนะครับมองประมาณนี้ก็ประมาณนี้มีเส้นแนวรับอยู่ด้านล่างโซนนี้นะครับก็อย่าให้หลุดแนวรับละกันถ้าหลุดปุ๊บรีเทสฐานหลุดใต้เส้นโลเดิม800นะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็ระมัดระวังในการเทรดกันนิดนึงละกันนะครับหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยินดีกับเขาเรียกว่าอะไรนะชอชอของเราด้วยนะครับที่ไม่มีความผิดในด้าน ITV นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ผิดแต่มันอยากจะไล่ออกนอกสภาเพื่อตัดแคนดิเดตแค่นั้นเองนะครับมึงก็ไม่โง่ไปเล่นเกมกับเขาให้เขาเตะออกหรือมันโดนวางเกมไว้อย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ตามนั้นแหละมีบทละครทุกที่นะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับ